พี่อีกที่ชายหาดตรงเนี้ยปิดแล้วเดี๋ยวถ่ายไม่ได้มาปิดผมแจ้งความมันดีไปที่ว่าครั้งที่สองอีกครั้งแล้วว่าเอาป้ายนี้มาปิดบุกรุกที่สาธารณะแต่อันนี้ว่าพนักงานสอบสวนจะทำสำนวนหรือไม่หรือยังไงเพราะว่าอย่างว่าตกเกงบารมีของเขาต้องปรึกษาหลายหน่วยงานว่าจะทำยังไงให้ตรวจสอบดูว่าการออกโฉนดตรงแปลงนี้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถจะเอาคืนหรือไม่ก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีและพี่น้องประเทศไทยทุกท่านที่เห็นข่าวนี้นะครับนะผมในอำเภอผมก็พร้อมจะทำเต็มที่นะครับแต่ว่าทุกท่านต้องช่วยผมแล้วก็ผู้สื่อข่าวด้วยฮะแล้วก็คนในพื้นที่คนบางกระชัยคนอำเภอท่าไม้คนแหลมสิงห์ทั้งหมดคนจันทบุรีทั้งหมดนะฮะจะว่ายังไงฮะเราจะยอมเขาแหว่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหม